บ่อนการพนันคู่สังคมไทยเพราะว่าวันนี้มีการเข้าไปจับกุมบ่อนคาสิโนได้อีกแล้วนะครับที่ต้องบอกว่าเป็นบ่อนคาสิโนเพราะว่ามีอุปกรณ์ครบครันหรูหรามีโต๊ะบาคาร่าและก็มีสล็อตสภาพใหม่เอี่ยมเลยที่สำคัญบ่อนนี้อยู่ย่านงามวงศ์วานนี่เองตำรวจตรวจคนเข้าเมืองไปจับกุมได้แต่ว่าท้องที่เนี่ยยังไม่มีข้อมูลหรือว่าไม่รู้ก็ไม่ทราบนะครับคุณผู้ชมครับเมื่อเช้านี้นะครับตำรวจตรวจคนเข้าเมืองนะครับไปจับกุมบ่อนที่โรงแรมแห่งหนึ่งย่านงามวงศ์วานภายหลังจากมีการสืบทราบบอกว่าโรงแรมแห่งนี้ที่บริเวณชั้น8และชั้น9ถูกเปิดเป็นบ่อนขนาดใหญ่พอตำรวจเปิดเข้าไปก็ต้องตะลึงนะครับคุณผู้ชมดูภาพวิดีโอประกอบไปเพราะว่าภายในนั้นเนี่ยถูกตกแต่งอย่างหรูหรามีการบุผนังมีเฟอร์นิเจอร์ราคาแพงพนักงานทุกคนแต่งตัวด้วยชุดสูทและยูนิฟอร์มอย่างสวยงามแล้วก็มีอุปกรณ์การเล่นที่สภาพใหม่นะครับคนในบ่อนเนี่ยเขาบอกว่ารู้กันดีว่าเป็นบ่อนที่หรูหราราคาแพงลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูกค้าระดับ VIP ทั้งคนไทยและคนจีนโดยเป็นคนรวยแล้วก็เป็นไฮโซของเมืองไทยเข้าไปเล่นกันทำให้ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเนี่ยรวบรวมพยานหลักฐานไปขอศาลออกหมายค้นในที่สุดนะครับคุณผู้ชมครับดูภาพประกอบไปจากการตรวจสอบภายในห้องแห่งนี้นะฮะมีโต๊ะบาคาร่า6โต๊ะตู้สล็อต6เครื่องแล้วก็เครื่องยิงปลา1เครื่องไพ่ร้อยกว่าสำรับชิปแลกเงินหลาย10ล้านพร้อมเงินสดอีก3.5 ล้านแต่ละโต๊ะจะมีคอมพิวเตอร์แล้วก็พนักงานประจำโต๊ะคอยควบคุมดูแลลูกค้าส่วนใหญ่เป็นนักธุรกิจชาวจีนนักท่องเที่ยวที่ผัดเปลี่ยนหมุนเวียนเข้าไปเล่นโดยประจำมีข้อมูลว่าบ่อนแห่งนี้เปิดมาเป็นระยะเวลานานแล้วก่อนที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจะบุกเข้าไปจับกุมได้ในครั้งนี้เบื้องต้นนะครับสามารถจับกุมนักพนันชาวจีนได้ทั้งหมด26คนคนไทยที่เป็นพนักงาน23คนพร้อมของกลางเงินสดนำส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับคุณผู้ชมครับเคยได้ยินไหมครับว่าประเทศไทยหรือว่ากรุงเทพมหานครหรือพื้นที่ใกล้เคียงไม่มีบ่อนแต่เราก็จะได้ยินข่าวมีบ่อนออกมาอยู่เป็นระยะจนกระทั่งการจับกุมเมื่อเช้านี้นะครับเป็นที่น่าสนใจว่าสตม.ตรวจคนเข้าเมืองไปจับเองและที่สำคัญท้องที่ไม่รู้เรื่องหรืออย่างไรเพราะอย่าลืมนะครับว่าการที่จะขนอุปกรณ์ต่างๆนานาเข้าไปขึ้นไปข้างบนได้เนี่ยอุปกรณ์มันไม่ใช่ชิ้นเล็กๆนะถึงแม้ว่าจะไปประกอบได้แต่ผมเชื่อเหลือเกินว่าสายสืบตำรวจทั้งหลายจะต้องทราบข้อมูลและที่สำคัญก็คืออุปกรณ์ต่างๆคนรวมไปถึงระบบต่างๆเนี่ยเป็นของใหม่ทั้งหมดแล้วก็ทำกันเป็นมีระบบที่ดีด้วยตอนนี้นะครับผบ.ตร.บิ๊กต่อนะครับก็ได้สั่งให้รองผบ.เนี่ยไปตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องนี้แล้วนะครับในประเด็นของบ่อนดังกล่าวเนี่ยรวมไปถึงว่าที่ระบุว่าเป็นชาวต่างชาติมาลักลอบเปิดบ่อนแล้วก็ให้รายงานด่วนภายในวันนี้ด้วยหากพบมีมูลความผิดก็จะตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็มีเจรตำรวจแห่งชาติเข้าไปตรวจสอบด้วยจะดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่รัฐทุกคนที่เกี่ยวข้องนะครับส่วนการพิจารณาโยกย้าย5เสือโรงพักขณะนี้ยังไม่มีคำสั่งออกเนื่องจากว่าต้องการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้แล้วเสร็จไปก่อนนะครับคุณผู้ชมครับก็เป็นที่น่าแปลกใจเหลือเกินนะครับว่าบ่อนใหญ่ขนาดนี้บ่อนใหม่ขนาดนี้ตั้งอยู่ย่านงามวงศ์วานได้อย่างไรโดยที่ไม่มีใครรู้ใครเห็นเลยอ่ะไม่เป็นไรครับเพราะอย่างน้อยประเทศไทยเราก็กำลังศึกษาเรื่องของการตั้งคาสิโนอยู่เหมือนกันเดี๋ยวคอยดูนะครับว่าจะเป็นยังไงต่อไปแต่ที่แน่ๆผมเชื่อได้เลยนะครับว่าตั้งมานานมันไม่มีคนรู้คนเห็นเนี่ยมันจะเป็นไปได้หรอครับ